้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2551ถึง2552เป็นวันแรกวันนี้เวลา 11:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีการศึกษา2551ถึง2552โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ขอประธานถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนการสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทยทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่งได้เข้าเฝ้าถวายปริญญาดังกล่าวแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2553ณวังสุโขทัย
ในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน8รายมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 5,612 คนสำหรับพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีการศึกษา2551ถึง2552ความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเป็นผู้มีการศึกษาดีจึงชอบที่จะทำตัวทำงานให้เจริญก้าวหน้าให้สมกับวิทยาฐานะความเจริญก้าวหน้านั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่างอย่างที่หนึ่งคือศรัทธาความเชื่อมั่นในความดีอันเป็นปัจจัยหนุนนำทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ดีขึ้นสูงขึ้นไม่ยอมให้ตกต่ำเสียหายอย่างที่สองคือปัญญาความเฉลียวฉลาดอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลการคิดอ่านและการใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่สามคือสติความรู้ตัวอันเป็นปัจจัยใช้ควบคุมการคิดการพูดและการกระทำให้เที่ยงตรงเป็นกลางไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอคติอย่างที่สี่คือมนุษยสัมพันธ์การรู้จักผูกมิตรไมตรีกับผู้อื่นอันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จราบรื่นคุณสมบัติดังกล่าวมีความพร้อมในบุคคลใดความเจริญก้าวหน้าย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบัณฑิตเมื่อเห็นประโยชน์ดังนี้จึงควรจะได้ฝึกอบรมตนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อจะได้สามารถทำตัวทำงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาสมวงศาธิราชสนิทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลา 15:05 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดฤาษีดัดตนซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรได้นำท่าฤาษีดัดตนมาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดงประกอบดนตรีพร้อมบทเพลงขับร้องโดยมี2ท่าที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประดิษฐ์ขึ้นคือท่าแก้ไหล่แก้ขาและแก้ลมในอกจากนั้นทรงเปิดอาสมวงศาธิราชสนิทซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมและราชสกุลสนิทวงศ์จัดสร้างขึ้นเป็นห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงพระประวัติพระกรณียกิจพระนิพนธ์ต่างๆสิ่งของเครื่องใช้และหนังสือที่ระลึกตลอดจนการจัดงาน200ปีวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเป็นพระราชโอรสองค์ที่49ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาปรางใหญ่ราชินีกุลบางช้างทรงเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์ในขณะดำรงพระชนชีพทรงประกอบพระกรณียกิจหลายด้านอาทิพระกรณียกิจด้านวรรณกรรมด้านการเมืองการปกครองด้านการต่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทยและทรงเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั้งนี้เมื่อปี2551เนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีวันคล้ายวันประสูติองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาปราชญ์และกวีในโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถและทอดพระเนตรภายในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถซึ่งจัดแสดงหนังสือที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงใช้ในชีวิตประจำวันโดยเป็นหนังสือประเภทปรัชญาศาสนาการเมืองการปกครองรวมทั้งใบลานและตำราแพทย์ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์นาวาเอกเจริญรัชภาคอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์นาวาเอกเจริญเจริญรัชภาคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่28 ตุลาคม 2553สิริอายุได้89 ปีศาสตราจารย์นาวาเอกเจริญเจริญรัชภาคเกิดเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน 2463เป็นบุตรของนายแดงและนางยีวัฒนพาณิชย์สกุลเดิมสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกด้านอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทสหรัฐอเมริกาโดยเป็นอดีตเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้เขียนสารานุกรมไทยสำหรับวัยเยาวชนเรื่องอุตุนิยมวิทยารวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประธานสมาคมอุตุนิยมวิทยาโลกและปลัดกระทรวงคมนาคมด้านครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงสมศรีเจริญรัชภาคมีบุตรชาย3 คน